สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Host อสูรนรกกลายพันธุ์เป็นหนังเกาหลีนะครับเริ่มเลยละกัน9กุมภาพันธ์ปี2000ห้องเก็บศพฐานทัพสหรัฐยงซานประเทศเกาหลีหนังเริ่มมาคือคนทางซ้ายจะสั่งให้คนทางขวาเทฟอร์มาลินลงซิงค์ไปนะครับพอบอกว่าฝุ่นมันเยอะเกินและคนทางขวาก็บอกว่าถ้าเทลงซิงค์ไปมันจะไปลงแม่น้ำฮานนะครับและสิ่งที่สั่งให้เทไปคือฟอร์มาลินซึ่งมันเป็นสารอันตรายแต่พอเถียงกันไปเถียงกันมาก็เททิ้งอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนทางขวานั้นเป็นแค่ลูกน้องเวลาผ่านไป2ปีที่แม่น้ำฮานมีชาย2คนยืนตกปลาอยู่ชายคนทางขวาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงจับมันขึ้นมาดูด้วยความสงสัยและเอาให้ชายคนทางซ้ายดูเขานั้นบอกว่ามันเป็นตัวอะไรน่าขยะแขยงมากเลยชายคนทางซ้ายเลยลองจับดูและมันก็เลยตกใจปล่อยหลุดออกไปและบอกว่าดูนั่นสิมันมีกี่หางกันแน่วะเนี่ยตัดมาตุลาคมปี2006ที่สะพานแม่น้ำฮานมีชายคนหนึ่งกำลังจะโดดสะพานและมีชายสองคนมาห้ามไว้ชายที่จะโดดสะพานได้พูดขึ้นมาว่านายเห็นอะไรข้างล่างนั่นไหมมันมีอะไรดำดำมืดมืดอยู่ในน้ำนั่นชายสองคนที่มาห้ามไว้ถึงกับอึ้งและพูดว่านายพูดป้าอะไรของนายเนี่ยชายกระโดดน้ำเจ้าพวกโง่ทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วแล้วก็กระโดดลงไปเลยขอให้โชคดีนะแล้วตัวหนังก็บอกชื่อเรื่องตัดมาที่ชายคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ชายคนที่นอนหลับอยู่คือพระเอกของเรื่องนอนเฝ้าร้านขายของเด็กคนหนึ่งกำลังจะแอบขโมยขนมแต่ก็มีชายใส่เสื้อทหารมาห้ามไว้พ่อของพระเอกเข้ามาได้ทันเวลาสักพักจะได้ยินเสียงเด็กหญิงเรียกพ่อคะพระเอกจึงตื่นขึ้นนึกว่าลูกของเขาอุ่นเสียวแต่มันไม่ใช่พระเอกจึงนอนต่อพ่อของพระเอกนั้นใช้งานให้ไปย่างปลาหมึกในระหว่างที่ย่างปลาหมึกนั้นลูกของเขาก็กลับมาพอดีเขาดีใจมากที่ลูกเขากลับมาเขาจึงวิ่งไปหาลูกเขาแล้วก็สะดุดล้มลงตรงนี้ตัวหนังก็จะแสดงให้เห็นว่าพระเอกนั้นเป็นคนซุ่มซ่ามตรงนี้พ่อลูกก็พูดกันว่ามีงานโรงเรียนแต่พ่อไม่ได้ไปส่งคุณอาไปแทนเอาเป็นว่าเรียกน้องพระเอกคือน้องพระเอกเนี่ยเป็นคนกินเหล้าเมาอยู่ตลอดเวลาลูกของพระเอกบอกว่ากินเหล้านี่หึงเลยตอนไปงานพระเอกเลยบอกว่าพ่อถึงโทรไปตลอดเลยไงแต่ลูกทำไมไม่รับสายแล้วก็พูดถึงโทรศัพท์ว่ามันเก่าแล้วไม่อยากจะใช้แล้วก็ได้รู้ว่าลูกพระเอกไม่มีแม่จากนี้เราก็จะได้รู้ว่าพระเอกนั้นยังมีน้องอีกคนเป็นน้องผู้หญิงชื่อนำจูเพราะว่าอุนเซียวนั้นจะดูรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันของน้านำจูการแข่งขันยิงธนูระหว่างที่เข้าไปดูนั้นพระเอกก็ได้เอาเงินที่แอบซ่อนเก็บไว้บอกว่าเนี่ยพ่อเก็บเงินจะเอามาซื้อมือถือใหม่ให้ลูกแต่อุนเซียวลูกของเขานั้นรู้ทันว่าเป็นเงินทอนที่ขโมยมาในระหว่างนี้ในทีวีจะมีข่าวคนตายที่แม่น้ำฮานในข่าวนั้นบอกว่าพบคนตายตัวขาดครึ่งซึ่งจริงๆแล้วร้านของพระเอกก็ตั้งอยู่ตรงข้างแม่น้ำฮานนั่นเองเขานั้นไม่ได้สนใจข่าวเขาจึงเปลี่ยนช่องไปที่ช่องที่น้องเขาแข่งระหว่างดูพระเอกเปิดเบียร์ให้ลูกของเขากินซะงั้นระหว่างดูพ่อของพระเอกนั้นได้มาเรียกให้พระเอกออกไปเสิร์ฟอาหารให้กับเสือที่สี่ริมแม่น้ำตอนที่เดินไปเสิร์ฟก็เห็นทุกคนมุงดูอะไรอย่างอื่นอยู่พระเอกนั้นเดินตามไปดูพวกที่เขามุงดูอะไรที่ใต้สะพานมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างห้อยอยู่ใต้สะพานสักพักมันก็ขยับตัวลงน้ำไปจึงเกิดเกาหลีมุงขึ้นที่ริมน้ำพระเอกของเราก็เดินไปดูกับเขาด้วยระหว่างที่ยืนดูนั้นพระเอกก็เลยเอากระป๋องเบียร์ลองโยนลงไปในน้ำดูสักพักก็มีอะไรบางอย่างมาเกี่ยวกระป๋องลงไปทีนี้พวกที่มุงดูอยู่นั้นจึงพากันโยนของลงไปในแม่น้ำเพื่ออยากให้ตัวมันปรากฏขึ้นมาแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักพระเอกของเราหันไปมองด้านข้างตัวอะไรประหลาดๆวิ่งมาผู้คนพากันแตกตื่นพระเอกของเรานั้นดูเหมือนจะวิ่งหนีอ้าวแต่จริงๆมันวิ่งตามพอสัตว์ประหลาดมันย้อนกลับมาทีนี้เราวิ่งหนีเลยหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์สัตว์ประหลาดวิ่งทำร้ายผู้คนชายคนหนึ่งถูกสัตว์ประหลาดกลืนกินเข้าไปพระเอกของเราก็เข้าไปช่วยพร้อมกับชายชาวต่างชาติผมสั้นหัวทองชายชาวต่างชาตินั้นล้มลงและโดนน้ำลายของมันตกลงใส่ตัวพระเอกจึงหยิบเสาแท่งปูนมาช่วยทุบไปที่หางมันเลือดกระเด็นใส่หน้าภาพตัดมาที่รายการแข่งธนูน้องสาวของเขานั้นดูไม่ค่อยมั่นใจในการยิงธนูสักเท่าไหร่เขาจึงพลาดเหรียญทองไปและได้เหรียญทองแดงมาแทนตรงนี้ตัวหนังจะบอกให้เรารู้ว่าน้องของพระเอกนั้นยิงธนูแม่นมากแต่ก็ขาดความมั่นใจในการยิงอยู่ดีอุนเซียวลูกของพระเอกดูผิดหวังและเดินออกจากร้านไปสักพักผู้คนก็เริ่มวิ่งหนีมาทางนี้พ่อของอุนเซียวหรือพระเอกจับมือของอุนเซียววิ่งหนีเจ้าสัตว์ประหลาดและก็ไม่ลืมทำ
ให้พระเอกสะดุดล้มพอลุกขึ้นมาวิ่งต่อได้เขาคว้ามือเด็กคนหนึ่งมานั่นไม่ใช่ลูกเขาซะแล้วพระเอกนั้นหันกลับไปมองอุนเซียวยังล้มอยู่ตรงนั้นและเจ้าสัตว์ประหลาดก็จับตัวลูกสาวของเขาไปและวิ่งหนีกระโดดลงน้ำว่ายข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำพระเอกเห็นดังนั้นจึงกระโดดตามลงไปช่วยแต่ก็ทำได้เพียงตะโกนเรียกจากภาพที่มองเห็นนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดได้จับลูกสาวของเขาเข้าไปในปากและดำลงน้ำหนีไปตรงนี้ทำให้พ่อของพระเอกและพระเอกนั้นคิดว่าลูกสาวของเขาได้เสียชีวิตแล้วหลังจากความวุ่นวายแพร่กระจายออกไปรัฐบาลของเกาหลีก็ได้ส่งทหารมากักกันพื้นที่ตัดมาที่สถานที่ที่หนึ่งที่มีรูปของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สัปลาแม่น้ำฮานมาวางตั้งเรียงรายเหมือนไว้อะไรให้ผู้เสียชีวิตน้องสาวของพระเอกนำจูกลับมาจากการแข่งขันกะว่าจะเอาเหรียญรางวัลมามอบให้แต่ก็ต้องพบว่าอุนเซียวนั้นเสียชีวิตแล้วเขาเสียใจร้องไห้อยู่หน้ารูปพระเอกและพ่อพระเอกก็มาปลอบใจนำอิวน้องชายของพระเอกก็มาพร้อมกับขวดเหล้าเขาก็เสียใจเหมือนกันพ่อพระเอกนั้นพูดขึ้นมาว่าขอบใจที่ทำให้เราได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งนำอิวนั้นดูไม่ค่อยชอบพี่ชายของเขาจากนั้นทุกคนก็เสียใจร้องไห้หนักมากหลังจากนั้นนำอิวน้องพระเอกก็ต่อว่าพระเอกว่าดูแลลูกยังไงปล่อยให้ลูกถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นจับไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาห้ามหลังจากสงบจิตสงบใจกันได้แล้วน้องสาวของพระเอกก็คุยกับพ่อของพระเอกเรื่องที่มาที่ไปของอุนเซียวลูกพระเอกตรงนี้จะทำให้รู้ว่าแม่ของอุนเซียวนั้นหนีไปตั้งแต่คลอดทารกมาได้13ปีแล้วก็หมายความว่าอุนเซียวนั้นอายุ13ปีระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาเล่นมุกลื่นล้มซะหนึ่งทีเจ้าหน้าที่นั้นได้มาประกาศว่าใครที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือได้สัมผัสกับเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นขอให้ยกมือขึ้นหลังจากมาเล่นมุกอะไรเรื่อยเปื่อยไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มาจัดการพ่นยาฆ่าเชื้อและบอกให้ผู้คนไปขึ้นรถที่เตรียมไว้และได้ประกาศทิ้งท้ายเอาไว้ว่าใครได้สัมผัสกับเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นขอให้แจ้งกับพวกเราด้วยพระเอกจึงยกมือขึ้นและบอกว่าผมไม่ได้สัมผัสมันนะครับแต่ว่ามีเลือดของมันกระเด็นโดนหน้าผมจากนั้นพระเอกของเราจึงถูกคุมตัวไปตามภาพอย่างที่เห็นตัดมาในภาพข่าวในทีวีในข่าวพูดถึงชายชาวต่างชาตินั้นเขาเป็นจ่าสิบเอกโดนัลด์ไวท์เขาได้เข้าต่อสู้กับเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นและได้เสียแขนข้างหนึ่งในระหว่างการต่อสู้และอยู่ในระหว่างการรักษาและพบว่าเขาได้ติดเชื้อไวรัสในส่วนที่ได้สัมผัสกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นในข่าวได้บอกว่าได้ส่งเชื้อไปตรวจที่สหรัฐแล้วและบอกว่าเชื้อไวรัสใหม่ที่ได้มาจากสัตว์ประหลาดแม่น้ำฮานนั้นจะเหมือนกับเจ้าชะมดจีนหรือโรคซาร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นนี่จะเป็นเชื้อไวรัสอันตรายสายพันธุ์ใหม่ทางรัฐบาลก็ได้ส่งหน่วยพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนทางชีวภาพและหน่วยฆ่าเชื้อให้เข้าไปในพื้นที่แม่น้ำฮานจบการรายงานข่าวครอบครัวพระเอกได้ถูกพาตัวมาณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อรอการตรวจร่างกายมีมุกแซวว่าดูนั่นสิคุณหมอไม่เห็นใส่หน้ากากเลยและหมอก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าคุณจะต้องอยู่ตรวจร่างกายห้ามกินอะไรจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าพ่อพระเอกได้เตือนว่าแกอย่าเที่ยวไปบอกใครว่าโดนเลือดของเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นอีกตัวหนังเหมือนพยายามจะสื่อว่าเอ๊ะพระเอกติดเชื้อหรือเปล่านะตัดมาที่ตอนกลางคืนสุดท้ายพระเอกก็หิวจนทนไม่ไหวจึงแอบไปหาอะไรมากินเป็นอาหารกระป๋องในระหว่างนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นลูกของเขานั่นเองโทรมาอุนเซียวโทรมาจากที่ไหนสักแห่งพร้อมบอกว่าหนูยังไม่ตายหนูอยู่ที่ไหนสักที่มันเป็นท่อใหญ่ๆแต่แบตจะหมดแล้วแล้วโทรศัพท์ก็ตัดไประหว่างที่คุยโทรศัพท์นั้นพ่อและน้องของเขาก็ตื่นขึ้นมาตัวหนังก็ตัดมาที่เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ2คนได้ขี่รถมาพ่นยาแถวใต้สะพานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในรถสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงจอดรถลงเดินมาดูข้างๆแม่น้ำโอ้ลาบลอยเขาเจอเงินหล่นอยู่เพื่อนของเขาได้ตะโกนออกมาว่าอย่าไปใกล้น้ำนักสิชายคนที่เก็บเงินได้ตอบกลับมาว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่ต้องกลัวหรอกหน้าจากนั้นทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสัตว์ประหลาดก็ออกมาบุกและจับทั้ง2คนไปที่เหมือนท่อระบายน้ำใหญ่ๆที่หนึ่งสัตว์ประหลาดนั้นได้นำร่างของเจ้าหน้าที่2คนนั้นมาไว้ที่แห่งนี้พร้อมกับเผยให้เห็นว่าอุนเซียวนั้นยังไม่ตายจริงๆด้วยอุนเซียวนั้นพยายามไปค้นร่างของชายที่สัตว์ประหลาดนำมานั้นเพื่อหาโทรศัพท์เพื่อติดต่อพ่อของเขาแต่โทรศัพท์นั้นก็ได้พังไปเสียแล้วตัดมาที่ครอบครัวของพระเอกได้มาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอุนเซียวนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อคืนเขาได้โทรมาแต่พระเอกของเรานั้นอธิบายได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเจ้าหน้าที่ได้เช็คจากรายชื่อและบอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วนี่ครับแต่พระเอกบอกว่าเธออาจจะตายแต่เธอยังมีชีวิตน้องพระเอกนำอิวจึงมาอธิบายแทนเขาบอกว่าพอดีเมื่อคืนมีคนโทรมาช่วยตามให้หน่อยได้ไหมว่าสัญญาณนั้นมาจากที่ไหนเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าเราสืบเรื่องนั้นให้คนธรรมดาไม่ได้หรอกพ่อพระเอกนั้นจึงเสนอจะยัดเงินให้แทนแต่เจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่ยอมสรุปแล้วจะอธิบายยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีจากนั้นทั้งครอบครัวพระเอกจึงวางแผนที่จะหนีออกไปโดยการเดินเนียนๆไปกับคนอื่นแต่ก็มีพยาบาลสังเกตเห็นหัวพระเอกอยู่ดี
ีเพราะพระเอกผมทองพอถูกทักก็เลยรีบวิ่งหนีและเขาก็หนีเข้ามาในลิฟต์กันได้พ่อพระเอกโทรตามพวกให้มารับพวกเขาก็เปลี่ยนชุดแล้วก็หนีกันออกมาก็ถูกไล่ตามและชุลมุนกันนิดหน่อยแต่ก็หนีออกมาได้จากนี้พวกพระเอกก็ได้รถมา1คันโดยพ่อของพระเอกนั้นเอาเงินทั้งหมดที่มีแลกระหว่างนี้ก็จะมีข่าวการหนีของครอบครัวพระเอกบอกว่าเป็นครอบครัวผู้ติดเชื้อและได้ประกาศจับทุกคนโดยเฉพาะพระเอกหลังจากที่พ่อพระเอกเจรจาตกลงกันเรื่องค่าจ้างพาหนีก็ได้รถมา1คันเป็นรถฆ่าเชื้อปืนลูกซอง3กระบอกและชุดป้องกันเชื้อแค่2ชุดแล้วก็แผนที่ท่อระบายน้ำระหว่างที่พูดคุยจิกกัดกันรถก็ขับไปเจอกับด่านตรวจเพื่อไม่ให้ผู้คนเข้าไปในเขตพื้นที่แม่น้ำและตรวจสกัดพวกพระเอกด้วยระหว่างที่ถูกเรียกจอดตรวจนั้นเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่จำพระเอกได้พ่อพระเอกจึงตัดสินใจเอาเงินที่พระเอกเก็บมาที่จะซื้อมือถือให้ลูกนั้นเอาให้เจ้าหน้าที่เหมือนเป็นการติดสินบนและเขาก็รับไปและปล่อยให้ผ่านเข้าไปได้จากนี้พวกพระเอกก็ค้นหาจนทั่วตามแผนที่ที่ได้มาทุกท่อระหว่างนี้พระเอกจะวิ่งตามรถเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อลมตัวเองพอคิดว่าตัวเองติดเชื้อและถ้าเจอลูกของเขาก็กลัวลูกของเขาจะติดเชื้อไปด้วยจากนั้นพวกเขาก็ลงจากรถเพื่อมาอีกที่เพื่อมาหาต่อระหว่างนี้ก็เริ่มมีการถกเถียงกันว่าเมื่อไหร่เราจะหาเจอน้องชายพระเอกจึงถามพระเอกอีกว่าอุนเซียวได้พูดอะไรอีกไหมพระเอกก็ได้แต่ตอบว่าอุนเซียวพูดว่ามันเป็นท่อใหญ่มากและพวกเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมีหยดน้ำหล่นลงที่น้องสาวของพระเอกพวกเขาคิดว่าสัตว์ประหลาดมาแล้วเขาจึงหันปืนขึ้นไปยิงด้านบนซัดไป2นัดอ้าวมันไม่มีอะไรนี่นะก็แค่หยดน้ำกล้องแพนมาที่ชายใส่ชุดลายพรางกับเด็กที่จะขโมยของตอนแรกจริงๆแล้วเป็นเสียงของพวกเขาที่เดินมานั่นเองเด็กชายที่จะขโมยของนั้นตกใจจนฉี่ราดจากนั้นเขาทั้งสองคนเดินออกมาที่ปากท่อชายชุดลายพรางกับเด็กที่จะขโมยของได้พากันไปที่ร้านของพ่อพระเอกเพื่อไปขโมยของกินในระหว่างที่กำลังหยิบข้าวของใส่กระเป๋านั้นเขาก็พูดคุยกันว่าเราไม่ขโมยเงินนะเราเอาไปแต่ของกินถ้าเราเอาเงินไปก็เท่ากับเราขโมยหลังจากที่ได้ของกินมาเต็มที่แล้วเขาก็เดินทางกลับมาที่ใต้สะพานก็ได้พบกับเจ้าสัตว์ประหลาดมันพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปที่ร้านของพ่อพระเอกพอวิ่งใกล้จะถึงประตูแล้วภาพก็ตัดพวกพระเอกก็มาถึงที่ร้านแล้วเช่นกันแต่เป็นคนละเวลาพวกเขามาถึงก็หาอะไรกินทุกคนคงคิดถึงอุนเซียวมากในภาพมีอุนเซียวมานั่งร่วมวงกินข้าวด้วยภาพตัดมาที่อุนเซียวลูกของพระเอกอยู่ในท่อที่ไหนสักแห่งกำลังรองน้ำกินได้ไม่นานสัตว์ประหลาดก็กลับมาอุนเซียวจึงแกล้งนอนเนียนไปกับศพอื่นๆที่อยู่รอบๆเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นได้นำร่างของชายชุดลายพรางกับเด็กที่ขโมยของกลับมาที่นี่ด้วยสรุปว่าไม่รอดนะครับถูกจับมาทั้งคู่หลังจากที่สัตว์ประหลาดไปแล้วอุนเซียวจึงรีบไปตรวจสอบดูทั้งสองคนว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ทางชายชุดลายพรางนั้นไม่รอดนะครับเสียชีวิตไปแล้วแต่เด็กนั้นยังมีชีวิตอยู่อุนเซียวก็ได้เข้ามาปลอบแต่สัตว์ประหลาดนั้นกลับมาอีกรอบจ้องมองมาที่ทั้งคู่แต่ก็ไม่ทำอะไรและก็จากไปตัดมาที่ฝั่งพวกพระเอกหลังจากที่อิ่มท้องกันเรียบร้อยแล้วพระเอกของเราก็นั่งหลับไปซะงั้นน้องของพระเอกนำอิวไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จึงบอกให้รีบปลุกพ่อของพระเอกบอกว่าปล่อยให้เขานอนพักบ้างพ่อของพระเอกได้ถามกับทั้งสองคนว่าในสายตาของพวกแกพี่เขาดูไม่ดีเลยเหรอเจ้ากังดูมันน่าสมเพชจริงๆเหรอสองพี่น้องตอบออกมาว่าใช่พ่อของพระเอกจึงได้อธิบายให้ทั้งสองพี่น้องฟังก็เหมือนเล่าให้คนดูฟังนั่นแหละครับพอทั้งสองก็ฟังจนนั่งหลับไปเลยก็พ่อพระเอกก็บอกประมาณว่าสมัยก่อนนะพ่อเป็นคนเที่ยวเตไม่เอาไหนกินเหล้าเมากลับบ้านตลอดไม่ได้ดูแลลูกให้ดีนะครับเจ้าเด็กน่าสงสารนี่มันไม่มีแม่ก็เลยต้องดูแลตัวเองคอยขโมยของคนอื่นเขากินก็เลยโดนชาวบ้านเขาทุบตีก็เลยออกมาไม่ค่อยปกติแบบนี้แหละแล้วก็ไหนจะเรื่องลูกที่ถูกสัตว์ประหลาดจับตัวไปมีใครได้ยินเสียงหัวใจของเขาไหมหัวใจของคนเป็นพ่อมันสูญสลายไปเสียงมันสามารถดังก้องได้เป็นไม้ๆเลยนะพ่ออยากให้พวกแกทำดีกับกังดูให้มันมากที่สุดอย่าตำหนิเขาอีกเลยจะได้ไหมระหว่างเล่าไปพระเอกก็ตื่นขึ้นมองเห็นสัตว์ประหลาดอยู่ข้างนอกนั่นพ่อพระเอกจึงค่อยๆจับปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงผ่านช่องหน้าต่างไปเจ้าสัตว์ประหลาดก็เลยวิ่งมาชนที่ร้านค้าจนคว่ำลงพอตั้งตัวได้พ่อพระเอกก็ยิงปืนไปอีกครั้งทีนี้เจ้าสัตว์ประหลาดล้มลงนอนข้างๆร้านทุกคนจึงออกมาดูแล้วพระเอกก็ถามถึงอุนเซียวลูกของเขาว่าอยู่ไหนไม่ทันไรน้องของพระเอกนำอิวก็บอกว่ารออะไรอยู่เล่ายิงมันสิพอยิงไปอีกนัดเจ้าสัตว์ประหลาดก็ตื่นขึ้นแล้ววิ่งหนีไปทุกคนก็ตามไล่ยิงมันจนไปถึงตรงสะพานและกระสุนพวกเขาก็หมดลงเจ้าสัตว์ประหลาดก็กระโดดหนีลงน้ำไปผู้ตำรวจได้ยินเสียงปืนจึงไล่ตามเสียงปืนมาพ่อพระเอกจึงบอกว่าเรากลับไปที่รถกันก่อนหนีไปก่อนเลยวันนี้พ่อจะจัดการไอ้ตัวบ้านี่ให้ได้แล้วก็ถามถึงว่ามีกระสุนเหลือไหมพระเอกได้ยื่นปืนของตัวเองให้และบอกว่าเหลือ1 นัดครับแต่พระเอกก็บอกว่าพ่อไปด้วยกันเถอะพ่อเขาบอกว่าหนีไปฉันจะจัดการมันด้วยกระสุนนัดเดียวนี่แหละระหว่างนั้นนำจูน้องสาวของเขาก็ได้เอาธนูออกมายิงใส่สัตว์ประหลาดแต่ไม่โดน
พ่อของเขาบอกให้หนีไปนำอิวจึงพาตัวนำจูไปออกจากที่นั่นจากนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดก็ขึ้นมาข้างหลังพ่อของเขาพ่อพระเอกเล็งปืนไปและลั่นไกแกะกระสุนไม่มีพ่อพระเอกจึงหันมาบอกให้ทุกคนหนีไปและสัตว์ประหลาดก็วิ่งชนพ่อของเขาล้มลงพระเอกนั้นรู้ทันทีว่าตัวเองนับกระสุนผิดพลาดไปเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นจับพ่อของเขาฟาดลงกับพื้นแล้วก็ตีลังกากับหลังลงน้ำหนีไปพระเอกนั้นวิ่งไปดูพ่อของเขาที่ริมน้ำไม่ทันเสียแล้วพ่อของเขาได้สิ้นใจทุกคนเสียใจแต่ก็ต้องหนีตำรวจไปก่อนนำอิวพาตัวนำจูหนีไปส่วนพระเอกนั้นก็อยากจะหนีเหมือนกันแต่เขาก็ดูห่วงพ่อของเขาเขาจึงยอมให้ตำรวจมาจับตัวไปจากนี้ก็เป็นข่าวทางทีวีรายงานว่าสิบเอกโดนัลด์ที่เข้าไปสัมผัสกับสัตว์ประหลาดนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วเจ้าของการกระทำที่กล้าหาญและได้เผยให้โลกรู้ถึงเชื้อไวรัสชนิดใหม่แล้วก็ได้พูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีที่ตามล่าครอบครัวผู้ติดเชื้อไม่ได้แล้วก็ได้ประกาศใช้ปฏิบัติการควันเหลืองเป็นอาวุธที่เอาไว้ปราบอาวุธชีวภาพและเชื้อไวรัสขั้นรุนแรงแล้วก็มีข่าวการประท้วงของชาวเกาหลีว่าไม่พอใจกับปฏิบัติการควันเหลืองมันเป็นพาหะที่อันตรายและผู้ติดเชื้อจะมีอาการไอเหมือนไข้หวัดทั่วไปและฉากนี้แหละคือฉากเด็ดที่ว่าเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันตัดมาที่นำอิวนั่งอยู่บนรถเมล์และมีข่าวรายงานเกี่ยวกับพี่ชายของเขากังดูหรือพระเอกว่าตอนนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเราจะปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเป็นอย่างดีนำอิวนั้นนั่งรถไปที่ไหนสักแห่งจริงๆแล้วเขานัดเจอกับเพื่อนเก่าของเขานั่นเองเป็นชายอ้วนใส่แว่นพอชายอ้วนใส่แว่นเจอนำอิวก็ถามถึงนำจูแต่นำอิวนั้นบอกว่าเราแยกกันตอนระหว่างที่หนีจากสัตว์ประหลาดชายอ้วนใส่แว่นได้พานำอิวขึ้นไปบนตึกหนึ่งน่าจะเป็นที่ทำงานเขานะครับชายอ้วนใส่แว่นได้บอกกับนำอิวว่าฉันสามารถหาที่อยู่ของเบอร์โทรที่โทรมาได้เขาก็ให้นำอิวดูที่เบอร์โทรว่าเป็นเบอร์ไหนที่โทรมาในคืนนั้นพอเจอเบอร์นั้นปุ๊บเขาก็บอกว่ามันต้องใส่รหัสและเขาบอกว่าลองใส่รหัสนี้ดูสินำอิวลองใส่ไปและมันไม่ถูกต้องชายอ้วนใส่แว่นจึงอ้างว่ารหัสน่าจะอยู่ที่ห้องผู้จัดการระหว่างที่ชายอ้วนใส่แว่นจะเดินไปเอารหัสที่ห้องผู้จัดการก็ยังหันมาถามนำอิวอีกว่าตกลงนำจูอยู่ที่ไหนกันแน่แยกกันจริงๆเหรอนำอิวจึงถามกลับไปว่าทำไมเอาแต่ถามเรื่องนำจูชายอ้วนใส่แว่นจึงบอกว่าก็นายไม่ห่วงน้องนายหรือไงนำอิวจึงอธิบายว่าตอนหนีจากแม่น้ำฮานนั้นพวกเราพัดหลงกันในท่อชายอ้วนใส่แว่นก็เลยโอ้ฉันเข้าใจแล้วแหละแล้วก็เดินเข้ามาในห้องผู้จัดการโอ้โหคนนั่งรออยู่เพียบที่แท้พวกเขาวางแผนจะจับทั้งสองคนนั่นเองเพื่อเอารางวัลนำจับที่รัฐบาลตั้งค่าหัวไว้และตอนนี้ถึงแม้จะไม่รู้ว่านำจูอยู่ไหนยังไงก็จับนำอิวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วเงินค่อยเอามาแบ่งกันส่วนเพื่อนพระเอกชายอ้วนใส่แว่นนั้นได้เตือนว่าเขาหนีเก่งนะนำอิวเนี่ยตัดมาทางด้านนำอิวเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเข้าไปนานจังเขากำลังจะเดินไปตามแล้วเหลือไปเห็นรหัสผ่านเข้านำอิวจึงเอามากรอกดูปรากฏว่าได้ผลสามารถเข้าไปดูได้ตำแหน่งนั้นและเขาก็เลยจดตำแหน่งเอาไว้นำอิวกำลังจะเรียกเพื่อนของเขาแต่กลุ่มคนที่จะจับตัวเขานั้นก็มาดักไว้ทั้งสองทางระหว่างที่จะมาล้อมจับนั้นนำอิวนั้นฉลาดพอจึงเอาคลิปตีกระดาษมาใส่ปลั๊กและเสียบลงไปไฟก็เลยดับทั้งออฟฟิศระหว่างที่ชุลมุนนั้นนำอิวนั้นหนีออกไปด้านนอกได้แล้วนำอิวนั้นวิ่งหนีมาจนถึงถนนเสียงรถตำรวจนั้นก็ใกล้เข้ามาโดนดักไว้ทั้งสองด้านนำอิวจึงตัดสินใจกระโดดลงสะพานไปสะพานนั้นค่อนข้างสูงเขาจึงได้รับบาดเจ็บนำอิวพยายามประคองตัวเองมาจนถึงใต้สะพานแล้วก็ส่งข้อความมาหานำจูน้องของเขาว่ารู้ที่อยู่อุนเซียวแล้วอุนเซียวนั้นอยู่ที่สะพานวอนโฮจากนั้นก็สลบไปตัดมาที่นำจูได้ตื่นขึ้นเขานอนอยู่ในรูสะพานแห่งหนึ่งนำจูนั้นก็ยังพยายามหาอุนเซียวอยู่ทุกวันเขาได้เดินไปสำรวจตามท่อใต้สะพานต่างๆและต้องคอยหลบพวกลาดตระเวนตามใต้สะพานนำจูนั้นมานอนพักที่ไหนสักแห่งและเขาก็ได้ต่อโทรศัพท์เข้ากับที่ชาร์จแบบพกพาทันใดที่เปิดเครื่องนั้นข้อความก็เข้าข้อความจากนำอิวอุนเซียวนั้นอยู่ที่สะพานวอนโฮด้านในนำจูจึงรีบวิ่งไปตามตำแหน่งนั้นเลยและก็ได้โทรหากังดูพี่ชายของเขาบอกว่าติดต่อนำอิวไม่ได้จึงโทรมาหากังดูบอกว่าพบที่อยู่ของอุนเซียวแล้วฉันกำลังไปที่สะพานวอนโฮด้านในระหว่างที่คุยอยู่นั้นเจ้าสัตว์ประหลาดก็โผล่ออกมาวิ่งตรงมาที่นำจูนำจูจึงยกธนูขึ้นมาเล็งยิงแต่ไม่ทันธนูกระเด็นนำจูนั้นกลิ้งตกไปในซอกข้างสะพานโทรศัพท์มือถือก็กลิ้งตกลงไปด้วยโชคดีที่ซอกนั้นมันเล็กเกินกว่าที่สัตว์ประหลาดจะลงไปได้นำจูก็ได้สลบไปตัดมาที่พระเอกกังดูเขาตกใจที่น้องของเขาไม่ตอบจึงเรียกไปหลายครั้งจนหมอมาบอกว่าใจเย็นๆครับคุณกังดูและวางโทรศัพท์ไปกังดูจึงบอกกับพวกหมอว่าผมต้องรีบไปที่สะพานวอนโฮตอนนี้เลยแน่นอนว่าไม่มีใครฟังบอกว่าคุณต้องฉีดยาสลบก่อนกังดูจึงบอกว่าได้ครับเดี๋ยวฉีดยาเสร็จแล้วค่อยไปกังดูดูเหมือนจะเย็นลงแต่สักพักเขาก็บอกว่า
แต่สะพานวอนโฮนั่นวุ้นเซียวยังไม่ตายอยู่ไม่ได้แล้วพวกหมอพยาบาลจึงลุมจับตัวเอาไว้และฉีดยาสลบกังดูพระเอกก็พยายามบอกว่าลูกสาวของผมเธออยู่ใกล้กับด้านเหนือของสะพานวอนโฮแต่ก็ไม่มีใครฟังแถมยังเล่นมุกสะพานวอนโฮอีกหลังจากฉีดยาสลบไปแล้วกังดูพระเอกก็ไม่สลบพวกเขาจึงเริ่มเก็บเนื้อเยื่อพระเอกทั้งอย่างนั้นเข็มฉีดเข้าไปที่คอพระเอกร้องลั่นจนหมอใหญ่ชาวต่างชาติได้ยินเข้าจึงเข้ามาถามหมอใหญ่ได้ถามกับพระเอกว่าคุณคิดว่าลูกสาวของคุณยังไม่ตายใช่ไหมพระเอกของเราก็ตอบไปตามตรงว่าลูกสาวของผมอยู่ที่สะพานวอนโฮทางหมอใหญ่นั้นก็ไม่ได้เชื่ออะไรแถมยังหาว่าเป็นเพราะเชื้อไวรัสในสมองจึงทำให้พระเอกนั้นเป็นแบบนี้เขาจึงจะจับพระเอกนั้นไปผ่าตัดสมองระหว่างนั้นหมอใหญ่ก็คุยกับล่ามที่เข้ามาด้วยบอกว่าสิบเอกโดนัลด์นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ติดเชื้ออะไรที่เขาตายเนี่ยเพราะว่าเขาช็อกระหว่างการผ่าตัดแล้วก็พวกที่เรากักตัวไว้ก็ไม่พบเชื้อไวรัสอะไรถ้าพูดตรงๆก็คือว่าไม่มีเชื้อไวรัสอะไรทั้งนั้นระหว่างนั้นพระเอกของเราก็ถูกจับมัดไว้และเตรียมผ่าตัดที่หัวสมองในส่วนของด้านหน้าระหว่างนั้นภาพก็ตัดมาที่อุนเซียวที่อยู่ในท่อกับเด็กขโมยของตอนแรกเขาสองคนคุยเรื่องถ้ารอดออกไปได้อยากกินอะไรหรืออยากทำอะไรระหว่างนั้นอุนเซียวก็เตรียมเอาเสื้อผ้าของทุกคนมามัดรวมกันเพื่อทำเป็นเชือกเพื่อปีนหนีจากที่นี่อุนเซียวได้ถามกับเด็กคนนั้นว่าพ่อแม่และบ้านของเธออยู่ที่ไหนเด็กขโมยของได้ตอบว่าพ่อแม่ฉันไม่มีฉันมีแต่พี่ชายแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วอุนเซียวจึงบอกว่าถ้ารอดไปได้ฉันจะพาเธอไปกินของอร่อยที่ร้านหลังจากทำเชือกจากเสื้อผ้าเสร็จทั้งสองคนจึงช่วยกันเหวี่ยงเสื้อผ้าที่มัดต่อกันเพื่อให้มันไปเกี่ยวกับโครงเหล็กด้านบนและแล้วเขาทั้งสองก็ทำสำเร็จแต่ปรากฏว่าเชือกนั้นสั้นไปพวกเขานั้นเอื้อมไม่ถึงบุญเซียวจึงตัดสินใจจะให้เซจูขี่หลังและขึ้นไปก่อนแต่สัปปะลาดเจ้ากรรมก็กลับมาพอดีโอเคสรุปเด็กขโมยของชื่อเซจูอุนเซียวและเซจูจึงพากันไปหลบในท่อเล็กๆข้างๆก่อนอุนเซียวแอบมองเจ้าสัปปะลาดและพูดออกมาว่ามีคนมาอีกแล้วคราวนี้ขอให้มีโทรศัพท์ที่ดีสักเครื่องเถอะแต่คราวนี้เจ้าสัปปะลาดดันขย้อนเอาแต่โครงกระดูกมนุษย์ออกมาแล้วก็กินซากศพที่เหลือจนหมดตัดกลับมาที่พระเอกผ่าตัดสมองเสร็จเรียบร้อยพยาบาลกำลังเจาะเลือดของพระเอกกังดูและสังเกตว่าพระเอกนั้นดูนิ่งๆไปพยาบาลจึงแตะตัวเรียกนี่คุณกังดูพระเอกจึงใช้โอกาสนี้คว้าเข็มฉีดยามาแล้วจับตัวนางพยาบาลมาเป็นตัวประกันแล้วบอกให้ทุกคนหมอบลงและเปิดประตูให้เขาออกไปและขู่ว่าถ้าไม่ทำตามจะฉีดเลือดนี่ที่เป็นเชื้อไวรัสของฉันทุกคนกลัวติดเชื้อไวรัสจึงยอมทำตามประตูเปิดออกภายนอกนั้นเป็นเหมือนทุ่งโล่งๆสักที่หนึ่งพวกเจ้าหน้าที่กำลังตั้งเต็นท์ปิ้งย่างบาร์บีคิวกันอยู่กังดูจึงบอกให้ทุกคนไปหารถมาให้รถอยู่ไหนทุกคนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เพราะคิดว่านั่นคือเชื้อไวรัสและพระเอกกังดูก็ได้ขึ้นรถพยาบาลหนีไปภาพตัดมาที่นำอิวฟื้นขึ้นมามึนงงและปวดหัวมีชายสวมหมวกคนหนึ่งอยู่กับเขานำอิวถามว่าคุณเป็นใครแล้วก็สะพานวอนโฮอยู่ที่ไหนชายสวมหมวกบอกว่าฉันเป็นคนให้ที่นอนแกทำเป็นจำไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะเป็นชายพเนจรเขากำลังกินเหล้านำอิวเห็นจึงบอกว่าดีเลยฉันต้องการเหล้าหลายขวดนำอิวบอกว่าเดี๋ยวฉันเอาเงินให้แล้วเอากระเป๋าตังค์ให้กับชายพเนจรนำอิวเก็บเหล้าใส่กระเป๋าเป้ชายพเนจรบอกว่าฉันแค่ทนไม่ไหวแล้วนะนายคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเหรอแล้วเอาขวดเหล้าฟาดหัวนำอิวพร้อมหยิบกระเป๋าเงินและกระเป๋าเป้ที่ใส่ขวดเหล้าแล้วเดินออกไปบอกว่าสะพานวอนโฮหรือมันจะไปยากอะไรก็เดินถามทางเข้าไปสิภาพตัดมาบนรถสรุปว่าชายพเนจรยอมช่วยนำอิวโดยเขาทั้งสองนำเหล้าไปทำระเบิดขวดระหว่างรถวิ่งไปก็มีข่าวการประท้วงและผู้คนประท้วงวิ่งไปทางสะพานวอนโฮพวกพี่ประท้วงมาประท้วงเรื่องที่พระเอกหลุดออกมานั่นเองตัดมาที่พระเอกมาถึงสะพานวอนโฮเรียบร้อยแล้วเขาวิ่งตะโกนตามหาลูกของเขาอุนเซียวภาพตัดมาที่อุนเซียวกับเซจูเขาได้บอกกับอุนเซียวว่าหิวจังเลยเลือดก็ไหลไม่ยอมหยุดอุนเซียวตัดสินใจเดินออกจากท่อมาดูเจ้าสัปปะหลาดเจ้าสัปปะหลาดนั้นดูเหมือนมันจะนอนหลับอยู่อุนเซียวจึงลองเช็คดูด้วยการเอากระป๋องขว้างไปที่ตัวของมันเจ้าสัปปะหลาดนิ่งสนิทอุนเซียวนั้นดูเหมือนจะมั่นใจมากว่าจะออกไปได้จึงมาบอกกับเซจูว่าให้รออยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันจะพาพวกตำรวจพวกเจ้าหน้าที่พวกหมอมาให้หมดเลยพอพูดจบอุนเซียวก็ตัดสินใจวิ่งกระโดดเหยียบตัวเจ้าสัปปะหลาดดิ้งคว้าเชือกเอาไว้ได้ภาพสโลโมชั่นอย่างเท่เขาพยายามปีนอย่างสุดกำลังแล้วภาพก็เป็นอย่างที่เห็นสัปปะหลาดเอาหางมารัดตัวของอุนเซียวไว้เสียแล้วอุนเซียวจึงปล่อยมือออกจากเชือกและสัปปะหลาดก็เอาตัวเขาวางลงอย่างนิ่มนวลสัปปะหลาดบอกว่าอยู่นี่นะจ้าอย่าไปไหนภาพตัดมาที่กังดูพระเอกเดินมาจนถึงที่อุนเซียวและสัปปะหลาดเคยอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีทั้งอุนเซียวและสัปปะหลาดพระเอกกังดูเห็นเชือกห้อยอยู่จึงปีนลงมาด้านล่างระหว่างปีนนั้นเขาพบป้ายชื่อของอุนเซียวระหว่างที่ห้อยตัวอยู่นั้นเจ้าสัปปะหลาดก็เดินผ่านด้านบนของเขาไปกังดูเงยหน้าขึ้นมองสังเกตเห็นแขนเด็กห้อยอยู่ในปากของเจ้าสัปปะหลาดกังดูจึงปีนกลับขึ้นมาและตามเจ้าสัปปะหลาดไปภาพตัดมาที่นำจูฟื้นขึ้นมาพอดีเขาปีนขึ้นมาจากช่องแคบที่เขาหล่นลงไปพร้อมคว้า
นูคู่ใจวิ่งออกไปตามหาเจ้าสัตว์ประหลาดแต่เจ้าสัตว์ประหลาดก็วิ่งสวนมาพอดีนำจูกำลังจะเล็งยิงเสียงกังดูตะโกนบอกมาว่าอย่าเพิ่งยิงภาพตัดมาที่กลุ่มประท้วงและนำอิวก็มาถึงพอดีตัดมาที่พระเอกกังดูวิ่งอยู่บนสะพานวิ่งตามเจ้าสัตว์ประหลาดไปพร้อมตะโกนเรียกอุนเซียวพ่อมาช่วยแล้วภาพตัดมาที่กลุ่มผู้ประท้วงเขาประท้วงเรื่องควันเหลืองกับเรื่องขอให้ปล่อยพระเอกกังดูให้เป็นอิสระระหว่างนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดก็มาทางนี้พอดีกลุ่มผู้ประท้วงจึงแตกฮือมีมุกว่ายืนถ่ายวิดีโอจนไม่ยอมหนีด้วยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามยิงสัตว์ประหลาดที่ขึ้นมาจากน้ำแต่พระเอกกังดูตะโกนห้ามไว้ว่าอย่ายิงพร้อมกระโดดลงไปในน้ำนำจูห้ามเอาไว้ไม่ทันนำอิวก็มาพอดีเจ้าหน้าที่ยิงไปกี่นัดก็ต้านเอาไว้ไม่อยู่จึงถอยออกมาและตัดสินใจปล่อยควันเหลืองเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นโดนควันเหลืองเข้าไปก็เหมือนจะมีอาการเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเล็งปืนจะยิงอีกครั้งกังดูขึ้นมาจากน้ำและตะโกนห้ามว่าอย่ายิงพร้อมกระโดดต่อยบอกว่าอย่ายิงเจ้าสัตว์ประหลาดทำท่าเหมือนจะสลบกังดูจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปดึงแขนของลูกเขาออกมาจากปากของเจ้าสัตว์ประหลาดอุนเซียวและเซจูกอดกันไว้แน่นกังดูกอดร่างของลูกเขาเอาไว้ในที่สุดกังดูก็เจอลูกของเขาอุนเซียวแต่ว่ามาช้าไปอุนเซียวนั้นเสียชีวิตแล้วกังดูพระเอกนั้นได้พาร่างของลูกเขาออกมาจากเจ้าสัตว์ประหลาดระหว่างนั้นควันเหลืองก็ถูกสั่งให้ปล่อยอีกครั้งเจ้าสัตว์ประหลาดโดนเข้าก็ชักดิ้นชักงอในประกาศก็ประกาศว่าควันเหลืองอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กคนชราและสตรีมีครรภ์เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจขอให้ทุกคนรีบออกจากเขตห่วงห้ามทันทีนำจูและนำอิวพากันมากอดร่างของอุนเซียวกังดูนั้นโกรธมากที่ลูกของเขาตายเขาจึงคว้าป้ายเหล็กไปจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดทางนำอิวก็เอาระเบิดหัวที่เขาเตรียมมาคว้างใส่สัตว์ประหลาดเจ้าสัตว์ประหลาดก็วิ่งหนีไปตามทางพอดีกับที่ชายพเนจรอยู่ข้างบนสะพานได้จัดการราดน้ำมันลงบนตัวเจ้าสัตว์ประหลาดเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นดื่มกินอย่างอร่อยอร่อยโอ้นี่มันแก๊สโซฮอล95นำอิวเห็นจังหวะเหมาะจึงจัดการปาระเบิดขวดเข้าไปอย่างเท่แต่ว่ามันหลุดมือความหวังจบสิ้นแล้วบ้าเอ้ยทันใดนั้นนำจูจับลูกธนูมาเสียบที่เศษผ้าที่ติดไฟและตั้งท่ายิงธนูของเขาอีกครั้งเขาเล็งอย่างใจเย็นลูกธนูพุ่งเข้าไปที่ตาของเจ้าสัตว์ประหลาดไฟลุกท่วมตัวสัตว์ประหลาดกรีดร้องนำจูเดินหันหลังกลับมาอย่างเท่เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นทำท่าเหมือนจะวิ่งลงไปที่ริมแม่น้ำกังดูพระเอกนั้นรู้ทันจึงมาดักไว้และเอาเหล็กเสียบเจ้าสัตว์ประหลาดจนแน่นิ่งและสัตว์ประหลาดก็ล้มลงหลังจากนั้นพระเอกกังดูเดินไปหาเด็กเซจูเพื่อดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และพูดถามไปว่าเธอเป็นใครเธอรู้จักอุนเซียวด้วยเหรอเซจูนั้นลืมตาขึ้นเขายังไม่ตายพระเอกกังดูจึงพาเขากลับมาด้วยภาพตัดมาที่บ้านหรือร้านขายของที่เดิมณเวลานี้มีหิมะตกเป็นตอนกลางคืนพระเอกกังดูนั้นจ้องมองไปที่ริมแม่น้ำเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงคว้าปืนที่เตรียมไว้เปิดหน้าต่างเตรียมจะยิงแต่มันก็ไม่มีอะไรเขาหันกลับมาเซจูนั้นนอนอยู่ในบ้านของเขาสรุปว่าพระเอกกังดูนั้นรับเลี้ยงเซจูไว้นะครับและข่าวในทีวีก็รายงานว่าเรื่องเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เป็นผลมาจากความผิดพลาดของรัฐบาลเกาหลีไม่มีการพบเชื้อไวรัสแต่อย่างใดเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดและพระเอกก็ปิดทีวีไปเขาทั้งสองก็ทานข้าวกันแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Host อสูรนรกกลายพันธุ์คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้สำหรับวันนี้ผม MJ Spoil ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอตัวหน้าหนังเรื่องหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรเอาหนังกับภาพยนตร์กันเดียวกันนั่นแหละรอติดตามได้นะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อยากอยู่ดูกันจนแก่ก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยสำหรับท่านที่ติดตามไลค์แชร์แล้วก็ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับผมขอบคุณครับและก็สวัสดีครับ